ด้านบริษัทเอี่ยมอุบลจำกัดห่วงใยประชาชนนะคะมอบเจลและแอลกอฮอล์ 75% ให้กับหน่วยงานภาครัฐนำไปป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนับวันขยายวงกว้างขึ้นทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลต้องออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 แต่ก็ยังมีคนไทยน้ำใจงามในพื้นที่โดยบริษัทเอี่ยมอุบลจำกัดห่วงใยประชาชนมอบเจลและแอลกอฮอล์ 75% ฟรีให้กับหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านนำไปป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และนี่คือน้ำใจแสนงามของคนไทยก็เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจสู้โควิด-19 สู้ไปด้วยกันแบ่งปันน้ำใจนางจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลประธานบริษัทเอี่ยมอุบลจำกัดอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในฐานะที่เป็นคนไทยจึงอยากทำหน้าที่คนไทยที่จะช่วยกันโดยทางบริษัทมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานบริการพี่น้องประชาชนจึงได้ส่งมอบเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ 75% ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรีให้กับหน่วยงานราชการอสม.ผู้นำชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอขงเจียมและอำเภอน้ำยืนกว่า 10,000 ขวดโดยก่อนหน้านี้ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับเติมพร้อมเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมาแล้วเกือบทุกอำเภอหลังจากที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเสร็จแล้วต่อไปก็จะได้ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้ป้องกันตัวเองซึ่งคาดว่าจะมอบแอลกอฮอล์และเจลล้างมือได้ประมาณเกือบ 100,000 ลิตร